เอาแล้วมาดูครับใครจะเป็นผู้ชนะใครเป็นผู้ชนะโอ้ยใครล่วงเยอะกันเร็วเร็วเร็วเด็กๆที่ดูทางบ้านครับเชียร์ใครคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้ำหญิงค่ะโยโยกะครับสวัสดีครับเมื่อกี้พ่อเกือบปิดคิวและในวันนี้นะครับช่องทิกเกอร์โชว์ของเรามีเพื่อนๆมาเล่นกับเราได้อีกหนึ่งคนใครรู้บ้างชื่ออะไรข้าวปั้นขอเชิญครับน้องข้าวปั้นมาเลยสวัสดีครับชื่ออะไรครับน้องข้าวปั้นครับเรียนอยู่โรงเรียนอะไรครับครับชั้นอะไรครับชั้นอนุบาล1ครับยินดีต้อนรับนะครับตบมือหน่อยตบมือต้อนรับเพื่อนๆหน่อยครับวันนี้นะครับมีน้องข้าวปั้นครับเป็นเพื่อนครับอยู่โรงเรียนเดียวกับทิกเกอร์นะครับแต่เป็นเพื่อนรุ่นน้องครับแล้วก็ของเล่นชิ้นนี้ที่จะมาทำการรีวิวคืออะไรครับทิกเกอร์เป้ายิงปืนเป้ายิงปืนใช่เหรอใช่ใช่เหรอถ้าเขายิงถ้าสีเหลืองถ้าสีเหลืองยิงอันนี้ก็ต้องชนะโอ้โหอธิบายอ่ะไม่เป็นการเสียเวลาครับถ้าอยากรู้ต้องทำยังไงแกะเลยลงมือพี่ลิโอช่วยก่อนครับพี่ลิโอช่วยก่อนเห็นลูกต้นนะเดี๋ยวตอนนี้ให้ลีโอครับทำการแปะป้ายก่อนจะมีตัวตุ่นครับนี่ตัวตุ่นอยู่เป็นสติกเกอร์มาให้แล้วก็มีเสาครับเป็นเสาป้ายตอนนี้ครับอยากเล่นแย่แล้วครับนี่เตรียมพร้อมตอนนี้วอร์มมันก่อนลูกวอร์มก่อนเดี๋ยวรอพี่ลีโอแป๊บนึงมาแล้วครับตอนนี้ทำการแกะกล่องออกมาเสร็จเรียบร้อยครับแล้วก็ให้พี่ลีโอครับทำการประกอบเรียบร้อยแล้วด้วยนี่พอติดสติกเกอร์ครับตัวตุ่นหน้าตาเป็นตัวตุ่นแบบนี้ครับมี2ทีมครับจะมีสีแดงกับสีอะไรครับเหลืองสีเหลืองเดี๋ยวเรามาแบ่งกันก่อนว่าในทีมใครจะได้เล่นก่อนครับทิกเกอร์ปล่อยชุบกับข้าวปั้นครับทิกเกอร์นั่นคืออะไรลูกไอเลิฟยูไอเลิฟยูไม่เอาไอเลิฟยูไม่เอาเอาทำเอาปกติลูกมาเป่ายิงชุบข้าวปั้นชนะครับข้าวปั้นออกกันไกลข้าวปั้นได้เล่นก่อนผมมีการไอเลิฟยูไลออนชนะไลออนชนะมาเลยเปลี่ยนตำแหน่งก่อนกดให้แรงๆนะเดี๋ยวมาทำความเข้าใจกับกติกากันครับกติกาของเราครับง่ายๆเดี๋ยวจะทำการยิงครับยิงไม่ต้องยิงทีละนัดนะยิงแบบยิงมั่วเลยรัวเลยครับใช่ยิงรัวเลยแล้วก็ใครที่จะเป็นคนชนะนะครับก็จะคือต้องยิงให้ฝั่งของฝั่งตรงข้ามครับล่วงให้หมดเลยใช่โอเคกติกาง่ายๆครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วลีโอนับเลยครับนับเลยค่ะโอ้สู้เขากับขับปั้นสู้ลูกขับปั้นสู้เขาเร็วๆๆยิงรัวยิงรัวนี่ดูครับทีมเวิร์คครับช่วยกันเติมกระสุนเป็นไงทีมเวิร์คครับลีโอช่วยดูด้วยใครจะเป็นผู้ชนะเด็กๆที่ดูอยู่ทางบ้านครับเชียร์ใครคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับเชียร์ไลออนหรือเชียร์ขับปั้นครับมาแล้วไลออนใกล้แล้วโอ้ย3ต่อ3แล้วเร็วๆๆกระสุนหมดทิกเกอร์เติมไว้หน่อยยิงข้าวปั้นยิงเลยลูกข้าวปั้นยิงสู้เขาสู้เขาเอาละครับตอนนี้เกมสู้4ครับใครจะเป็นผู้ชนะครับโอ้เอาทิกเกอร์เติมกระสุนไว้หน่อยทีมไลออนนะครับนี่ทีมไลออนยังเหลือ3ตัวนะครับของข้าวปั้นเหลือตัวเดียวเร็วๆข้าวปั้นยิงแม่นๆหน่อยเร็วใครจะเป็นผู้ชนะทิกเกอร์บอกน้องหน่อยยิงข้างไหนยิงข้างไหนเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไลออนเป็นฝ่ายชนะเลยครับในรอบนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันระหว่างทิกเกอร์และลีโอเกือบเรียกชื่อผิดพร้อมหรือยังกำปั้นข้าวปั้นพร้อมไหมครับพร้อมครับข้าวปั้นนับเลยครับเอาแล้วมาดูครับใครจะเป็นผู้ชนะใครเป็นผู้ชนะโอ้ยใครล่วงเยอะกันเร็วเร็วเร็วเด็กๆที่ดูทางบ้านครับเชียร์ใครคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับการแข่งขันระหว่างลีโอและทิกเกอร์ครับโอ้ยจบเกมแล้วครับทีมลีโอนะครับเป็นฝ่ายชนะตอนนี้ทีมทิกเกอร์กับทีมของน้องข้าวปั้นครับพร้อมแล้วแล้วก็นี่มีพี่ครับมีพี่ของข้าวปั้นครับจะมาเล่นด้วยชื่ออะไรคะน้องเอ็มมินะครับเอ็มมิเรียนอยู่ที่ไหนคะโรงเรียนยุวพัฒน์เอ็มมิอายุเท่าไหร่คะ5ขวบน้องเอ็มมิอายุ5ขวบนะฮะเอ็มมิจะมาเล่นกับพวกเราด้วยนะครับตอนนี้พร้อมหรือยังพร้อมแล้วใครจะเป็นคนนับคราวนี้ใครจะเป็นคนนับ
เอมมี่นับได้ไหมคะเอมมี่นับ1 2 3เลยนะคะโอเคพร้อมเอมมี่นับเลยค่ะ2 3เริ่มได้ป้า มาดูครับใครจะเป็นผู้ชนะรายการแข่งขันครั้งนี้เร็วๆๆเอาทิกเกอร์ปืนหลุดเร็วๆใส่หน่อยใส่หน่อยเอาแล้วทิกเกอร์เสียบเปียกเอายิงต่อยิงต่อเร็วๆปั้นยิงอย่างเดียวปั้นยิงอย่างเดียวเลยเล็งให้แม่นๆนะครับเล็งให้แม่นหน่อยดูทิกเกอร์ดูทิกเกอร์ครับมั่วแล้วเร็วๆๆทิกเกอร์ยิงด้วยแล้วก็ใส่ด้วยดูไลออนเชียร์ดูไลออนเชียร์ยิงครับปั้นยิงเร็วๆครับปั้นยิงนี่ลีโอบอกทิศทางหน่อยลีโอบอกทิศทางทิกเกอร์แพ้ทิกเกอร์ยิงปืนหลุดแล้วมาโชว์หน่อยทิกเกอร์เปิดปืนมาโชว์หน่อยเก่งมากอ่ะตบมือหน่อยเย้เกมนี้ครับเข้าปั้นเป็นฝ่ายชนะทิกเกอร์ครับเมื่อกี้ทิกเกอร์ชนะไลออนครับแต่ก็มาแพ้ให้กับเข้าปั้นอ่ะในรอบนี้นะครับจะเป็นการแข่งขันระหว่างไลออนกับเอมมี่นะครับตอนนี้ลีโอพร้อมหรือยังพร้อมแล้วเริ่มได้ยิงสู้เขาเร็วๆๆสู้โอ้ยเอมมี่ยิงแม่นมากเร็วๆๆเร็วลีโอช่วยหน่อยไลออนยังยิงไม่โดนเลยเร็วๆหลุดอีกแล้วเร็วๆปืนหลุดแล้วเร็วๆแพ้แน่เลยทิกเกอร์เก็บเร็วเร็วๆๆๆทิกเกอร์ช่วยหน่อยทิกเกอร์ช่วยหน่อยเร็วๆโอ้เฮ้เอมมี่เป็นฝ่ายชนะครับตบมือหน่อยเย้ตอนนี้นะครับสนุกกันใหญ่นะครับเดี๋ยวต้องขอเวลานะครับให้กับเด็กๆได้เล่นสนุกกันก่อนคลิปนี้นะครับพอเล่ต้องขอตัวจบไปก่อนนะครับกลับมาพบกันในคลิปต่อไปนะครับลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย